ขออนุโมทนาในความพร้อมเพียงและความภาคเพียรเสียงผมไม่ค่อยมีนะอันเจ็บคอไม่ต้องพนมมือก็ได้วางมือลงเสียงสวดมนต์ไพเราะท่านชายเสียงท่านดีรูปร่างไม่ค่อยดีดำแต่นอกในเพียงผ่องเนินนพคุณในสมัยพุทธกาลก็มีนะพระอรหันต์องค์หนึ่งรูปร่างตัวเตี้ยๆ ดำๆค่อมๆระกุณะกตกะพัทธิยะไม่มีใครรู้เลยว่าท่านเป็นผู้มีคุณธรรมท่านมีคุณค่าทางจิตใจมากพระสงฆ์ทั้งหลายหยอกล้อสับมังเอกเขกหัวเพราะตัวท่านรูปร่างไม่หล่อไม่งามเหมือนนกกาเหว่ากาเหว่าก็ดำกาก็ดำแต่วสันตะฤดูสิ้นไปเหมันเข้ามาใหม่ลมเหนือร่องกาก็ยังดำเป็นตัวกาแต่กาเหว่าไม่ดำเป็นกาเสียงร้องไพเราะกล่อมพงไพจึงทราบว่ามันไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับคนพาลและบัณฑิตไม่สามารถจะรู้ได้ดูหน้าตาสวยสดงดงามผิวพรรณผ่องใสแต่จิตใจอาจจะสกปรกแต่บางคนดูข้างนอกไม่มีสง่าราศีบัณฑิตนั่งอยู่ณที่ใดเมื่อยังไม่เอ่ยขานกล่าวคำออกมาก็ไม่รู้จักว่าบัณฑิตมีความรู้มีคุณธรรมในการสวดครั้งต่อไปควรจะยกให้ท่านเป็นผู้นำสวดเสียงไพเราะสวดปาติโมกข์ก็ฟังดีชัดเจนแต่ถ้าช้าไปกว่านี้ก็ตกร่องเทปยืดแต่วันนี้สวดดีในวันกฐินในวันภาพป่าก็คงจะต้องนิมนต์ท่านเป็นผู้นำสวดภาพป่าสามัคคีทั่วสารทิศบางทีอาจจะมีรัฐมนตรีมาด้วยนิมนต์ท่านชายนี่แหละนำสวดถือว่าเป็นงานเรียกว่าใช้คนให้ถูกงานเราทั้งหลายได้ภาคเพียรพยายามเจริญสมาธิภาวนากันมาการเวลาก็หมดไปสิ้นไปอีกครึ่งเดือนออกพรรษาผมเสียดายเหลือเกินมันรวดเร็ววันนี้สวดมนต์ไพเราะเสียดายเสียงสวดมนต์ก้องกังวานกล่อมพงไพอันอุดมฟังไพเราะมากอีกหน่อยภาพเหล่านี้เสียงเหล่านี้ก็มาลายจางคลายไปออกพรรษาลาพระเจ้าของผู้ที่มีหน้าที่การงานเป็นราชภัฏฐ์ราชภัฏฐ์ก็คือผู้ที่ทำงานราชการพระราชาเลี้ยงผู้ที่พระราชาเลี้ยงเวลาพวกท่านทั้งหลายบวชท่านทั้งหลายจะได้ยินอุปชาถามกรรมวาจาถามราชภัฏฐ์โตว่าพวกคุณเป็นข้าราชการพระราชาเลี้ยงดูมาหรือความจริงน่าจะเปลี่ยนได้แล้วคำตอบวนัตถิพันเตโกหกอาจจะต้องบอกว่าอามะพันเตโดยขน้อยถูกแล้วเป็นราชการแต่ลามาน่าจะเพิ่มศัพท์ใหม่เข้าไปเราก็ยังติดอยู่ในพิธีพวกราชการทั้งหลายก็จะได้พากันกลับไปรับผิดชอบหน้าที่เป็นบุญของพวกท่านนะเป็นราชการมีโอกาสที่จะทำประโยชน์แก่โลกแก่สังคมได้มากและก็มีโอกาสที่จะทำบาปได้มากถ้าขาดศีลขาดธรรมข้าราชการเนี่ยมีโอกาสที่จะเอาเปรียบคนอื่นในตำแหน่งหน้าที่การงานเพราะเหตุนั้นการที่เรามาฝึกจิตฝึกใจเจริญสมาธิภาวนานั้นเพื่อจะเอาไปเป็นหลักคำประกันในการทำงานประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองของลูกของหลาน
ถ้าเรามีศีลมีธรรมในจิตในใจเรากลับไปทำงานก็จะทำงานอย่างรับผิดชอบทำงานอย่างมีความสุขไม่กลัวใครจะเอาเปรียบและจะมีความรู้สึกในจิตในใจว่างานนี้ไม่ใช่เป็นงานรับจ้างแต่จะเป็นงานของเราเราเป็นเจ้าของประเทศเดี๋ยวนี้บ้านเมืองส่วนมากขาดทำข้าราชการมันมีความรู้สึกว่าเราคือลูกจ้างลูกจ้างประเทศไทยอายุ60ปีประเทศไทยจะเลิกจ้างฉันแล้วฉันก็เลยจะรีบโกงมากๆเดี๋ยวไม่มีโอกาสโกงเขาจะเลิกจ้างถ้าอย่างนี้เนี่ยมันเป็นกันมากๆมันก็เดือดร้อนประเทศชาติบ้านเมืองการที่เรามาฝึกฝนจิตนั่นคือจิตนี้เป็นที่ตั้งลงแห่งการทำงานทุกอย่างเราเรียกมันว่ากรรมฐานกรรมฐานเนี่ยจำไว้ให้ดีๆกรรมแปลว่าการกระทำการงานนั่นแหละฐานะก็แปลว่าที่ตั้งลงแห่งการกระทำการงานของชีวิตทั้งหมดไม่ใช่ว่ามาบวชแล้วจะทำกรรมฐานศึกไปแล้วก็หมดหน้าที่กรรมฐานศึกไปก็ไปทำกรรมฐานอย่างเก่าไปอยู่ไหนถ้ามีกรรมฐานแล้วมันดีที่ตั้งลงแห่งการกระทำหน้าที่การงานของชีวิตเรียกว่ากรรมฐานเราก็เลยเร่งมุ่งตรงมาที่การฝึกเพราะว่าจิตเป็นตัวนำมโนปุพังคมาธรรมามโนเสธามโนมายาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นผู้ไปถึงก่อนมีใจเป็นประธานสำเร็จลงด้วยใจเมื่อใจดีการพูดมันก็ดีการกระทำมันก็ดีใจบริสุทธิ์พูดก็บริสุทธิ์การกระทำก็บริสุทธิ์พ้นออกมาก็บริสุทธิ์ผุดผ่องเมื่อใจเศร้าหมองใจไม่ดีพูดมาก็ไม่ดีกระทำลงไปก็กระทำไม่ดีพ้นออกมามันก็ไม่ดีเดือดร้อนวุ่นวายเพราะกรรมฐานคือที่ตั้งลงแห่งการงานคือจิตใจมันมีอะไรมาพอกพูนให้เศร้ามองให้เหมิดหม่นให้เร่าร้อนเราก็เลยมารวมพลังจิตใจที่มันแตกกระจัดกระจายให้มันรวมกันเข้ามาเพื่อจะได้เห็นโฉมหน้าของจิตของใจที่แท้จริงได้นี่ชีวิตจริงๆเราไม่ได้สัมผัสมันชัดเจนมันผุบมาแล้วก็ผุบไปเดียวแป๊บเดียวชีวิตของเราไปอยู่ในอดีตเมื่อ10ปี20ปีแป๊บเดียวมันไปอยู่ในอนาคตวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าปัจจุบันถึงเป็นชีวิตจริงๆมันกลับไม่อยากจะอยู่ด้วยเพราะนั้นในการฝึกจิตฝึกกรรมฐานต้องการให้เราจะรู้จักชีวิตจริงๆคือชีวิตปัจจุบันชีวิตจริงๆมันอยู่กับปัจจุบันนี่ก็เลยพยายามรวบจิตให้มันไม่กระจัดกระจายทีนี้ไอ้ตัวจิตนี่มันกระจัดกระจายเนี่ยเพราะว่ามันมีทางที่จะลากมันไปมันว่าทางที่มันจะไปมีถึง6ทางไปทางตาไปกับสิ่งที่ตาเห็นไปทางหูไปกับสิ่งที่หูได้ยินไปทางจมูกไปกับกลิ่นที่จมูกได้ไปกับลิ้นไปกับกายไปกับใจเราก็เลยพยายามที่จะผูกไว้เพราะว่าต้นเง่ารากฐานมันจริงๆมันอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าท่านเข้าใจเปรียบเทียบท่านเปรียบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษนำสัตว์6ประเภท6ชนิดมีวิสัยต่างกันมีโคจรต่างกันเอามาผูก
ต่อกันวิสัยต่างกันก็คือว่าความเป็นอยู่ของมันต่างกันโคจรก็คือทางที่มันจะไปต่างกันไม่ไปทางเดียวบุรุษนั้นนำนกมาผูกไว้ที่เชือกแล้วนำงูมาผูกไว้ที่เชือกอีกเงื่อนหนึ่งของเชือกแล้วก็ไปนำเอาเต่ามาไปเอาจระเข้มาไปเอาสุนัขบ้านมาไปเอาสุนัขจิ้งจอกมาผูกเชือกแต่ละตัวแล้วเอามาผูกต่อกันภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่มีโคจรต่างกันมีวิสัยต่างกันมันก็จะลากกันเมื่อใดตัวใดมีกำลังมากก็จะถูกตัวนั้นลากไปก่อนเพราะต่างคนต่างจะไปจระเข้งูไอ้งูนี่จะไปเข้าเลื้อยเข้าโพรงเต่าก็จะคลานลงหนองนกก็จะบินขึ้นฟ้าสุนัขบ้านก็จะวิ่งเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกก็จะวิ่งเข้าป่าไอ้จระเข้มันก็จะไปตามทางลงน้ำลงหนองเท่าที่มันรู้มันเห็นมันก็เลยลากกันลากกันตัวไหนมีแรงตัวนั้นก็ลากไปก่อนแต่อย่าหวังว่าพวกทั้งห้านี้จะไปด้วยก็ไปได้พักหนึ่งพออ่อนล้าตัวอื่นก็จะลากไปทางอื่นตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์ที่เข้ามาทางตาก็จะลากไปอีกทางหนึ่งอารมณ์มาทางหูลากไปทางมาทางจมูกมาทางอะไรลากไปทางทีนี้บุรุษผู้มีความฉลาดก็เลยเอาสัตว์ทั้ง6ชนิดนั้นมาผูกไว้หลักเดียวกันผูกไว้หลักเดียวกันตัวไหนจะลากไปไหนก็ตามในหลักในมั่นคงเมื่อสัตว์ที่มีวิสัยต่างกันมีโคจรต่างกันลากก็ลากไปไม่ได้เพราะถูกเสาตะลุงมันเอาไว้เมื่อมันไปไม่ได้มันหมดเรี่ยวหมดแรงมันก็อยู่ตรงนั้นทั้ง6ชนิดนั่นแหละเมื่อสัตว์เหล่านั้นกำลังอ่อนเปรี้ยเพียแรงหมดแรงแล้วบุรุษนั้นก็สามารถทำกับสัตว์เหล่านั้นตามใจของเราได้ชั้นใดตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสที่มากระทบกันเข้าก็จะลากจิตเราไปลากจิตเราไปที่พอใจและไม่พอใจอิทธารมอนิทธารมเราก็เลยเอาหลักใหญ่มาตั้งไว้คือลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นหลักแล้วก็เอาเชือกเงื่อนที่ผูกสัตว์เหล่านั้นเอามาผูกใส่ในหลักคนภาคอีสานว่าฝังลักมันล่มตีหอยหาถอดเสนาแง้นหนาบังล่มเพราะนั้นการเจริญสมาธิแบบอานาปานสติจึงเหมือนเอาหลักใหญ่ๆมาตอกลงตรงกลางหลักนี้ไม่มีโอกาสที่จะโค่นจะคลอนจะขาดจะหักถ้าจะขาดก็คือเชือกนั้นก็คือสติสัมปชัญญะของเราเมื่อมันขาดแล้วก็ต่อฝึกไว้หลักนี้มั่นคงแล้วไม่โค่นไม่คลอนไม่หักไม่ถอนลมหายใจนี่เราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามมันก็เข้ามันก็ออกอย่างนั้นมันเป็นของง่ายๆถ้าเชื่ออย่างเดียวก็ทำได้เลยเรื่องอานาปานสติไม่ต้องใช้สติปัญญาผมสังเกตเห็นสามเณรที่มาใหม่สามเณรธรรมกาโม As you know that's your name ธรรมกาโม Loving interest to the truth and understanding we talk about meditation technique by mindfulness on breathing in and outI'll be talk all the Thai language.
be suppose my and my factor a mental factor mental and mental factor we have 6 mental factor ear objects my objects note object tongue objects and body objects and my object this mental factor suppose same the 6 animal one the birds two snakes and three turtles and four crocodiles and five six dog and fox biting in one string every animal drag throw anyway this mean to ear eye tongue nose and body and mind sometimes we follow ear object sometimes follows my object sometimes follows eye objects now we take breathing in and out same big step push on the earth and takes mindfulness become to the string line and binding sick animal let it go but string line not missing and stick not take it loose out he cannot go any time we sitting or walking or standing or sleep watching on when mixed up mindfulness is breathing in and out this prevents any loss of understanding I talk about this to the on the monk and the layman นะเขาเข้าใจนะเขาตั้งใจเวลาเข้ามาปฏิบัติธรรมนี่3วันเท่านั้นนะตั้งแต่วันที่2มาเนี่ยพอวันที่3ที่4เนี่ยเขาได้พบความแปลกประหลาดความสงบนะเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยหายไปเลยพอดูไปแล้วทุกอย่างมันหายไปมันว่างการเจ็บปวดรวดร้าวอะไรต่างๆไม่มีเขาบอกว่าเขาทำถูกหรือทำผิดดูเนี่ยเขาตั้งใจทำบอกก็ไม่ได้บอกมากๆนะทำอย่างนี้นะพูดมากมันจะฟั่นเฟือเดินจงกรมบอกเขาว่าเวลาเดินจงกรมยืนขึ้นก่อนจะเดินยืนก่อนจะเคลื่อนจะไหวให้มีความรู้สึกตัวไว้ก่อนในสัญชาตญาณก่อนที่มันจะเคลื่อนไหวรู้มันก่อนยืนขึ้นช้าๆแล้วยืนขึ้นรู้สึกว่ายืนภาษาบาลีก็บอกชัดทิโตวาทิโตมหิปชานติเธอยืนเธอก็ทราบชัดว่าเธอยืนสังเกตดูเวลาเธอลุกขึ้นเนี่ยเธอจะไม่รีบเดินเธอจะยืนซะก่อนเธอฟังถูกแล้วเธอก็ทำถูกแล้วยังนั้นเวลาเดินบอกเธอว่าเดินแล้วก้าวขาออกไปหายใจเข้ามาสุดตรงนี้แล้วก็หายใจออกเป็นจังหวะลงตรงนี้หายใจเข้ายกขึ้นมาสุดตรงนี้แกทำของแกกระโถกเพราะมันละเอียดนะถ้ายิ่งมันละเอียดมันก็ต้องพบของละเอียดเพราะเราทำเหมือนกันถ้าฝึกกันแต่มันทำไม่ละเอียดเวลานั่งก็ขอให้มันหมดเวลาไปขอให้ฉันได้นั่งหลับไม่พัฒนานะความจริงก็น่าสงสารเหมือนกันนะที่นั่งหลับนั่งสะประงกง่วงมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรของพวกเราชาติก่อนคงจะเป็นนกเขากันมาหลายร้อยชาติในสมัยพุทธกาลก็มีพอนั่งสมาธิก็ตามนั่งฟังธรรมก็ดังงอแงก็งอแงกันบางคนนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้เมอมองโน่นมองนี่บางคนนั่งฟังเทศฟังธรรมเอามือเขียนดิน
มีคนถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นนิสัยของเขาอุปนิสัยฝังมาหลายชาติแล้วยังล้างไม่ออกคนที่นั่งหลับสปงกสปงาดไปนั่นนะพระพุทธเจ้าว่าเขาเคยเกิดเป็นนกเขามา500ชาติติดกันเพิ่งแกมาเปลี่ยนเป็นมนุษย์ชาติเดียวเลยนกเขาตามมาเยอะเลยเป็นตะปวดหลังปวดแอวโมเมนต์ปวดย่อยอย่างนี้ปวดย่นโยกนะนะเออดอคนที่เขียนลินเขียนอะไรไปท่านบอกว่าเคยเป็นไส้เดือนมาเพราะฉะนั้นทุกคนก็คงไม่มีใครอยากจะนั่งหลับนั่งง่วงนั่งโงกนะแต่ว่าของเก่าที่นี่ก็พัฒนามาอาสามเณรนี่แกตั้งใจทำนะเมื่อเช้าแกก็ไปถามแล้วแกก็ไปถามแล้วแกบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ถามแกว่าเป็นยังไงล่ะพอใจไหมเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่พอใจมากๆเวลาเขากลับไปบ้านเขาจะกลับมาบวชเป็นพระแล้วถามว่าเขาฝันหรือยังเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อคืนฝันว่ามาสวดมนต์เนี่ยเขาฝันเขามาอยู่สองสามวันเขาฝันเป็นเนรแล้วเขามานั่งสวดมนต์กับพวกเฮียปูทรงบวชเมื่อจะออกพรรษาพระท่านได้ฝันบวชเป็นพระไกลกันแท้ๆได้คนมันเหตุบ่คือกันเพราะว่าไม่ทำละเอียดถ้าเราทำละเอียดเนี่ยสติมันจะเจาะชีวิตเรานี่มันมีเปลือกเข้าใจไหมดินน้ำไฟลมธาตุสี่นี่มันเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งที่ประชุมลงของวิญญาณจิตตังอิติปิมโนอิติปิวิญญาณังอิติปิอัญญะมัญญะอุปัชติอัญญังนิรุชติกายจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีที่เรากล่าวมันอยู่ในมหาภูตรูปเมื่ออันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับไปอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับไปหมายความว่าอันเดียวกันนี่แหละสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณสิ่งที่เรียกว่าจิตสิ่งที่เรียกว่ามโนมันเป็นไวยพจน์อันหนึ่งเกิดอันหนึ่งดับหมายความว่าเวลาใดเราเกิดดีใจขึ้นเสียใจก็ต้องดับไปเวลาใดเราเกิดความรักขึ้นความชังก็ดับไปมันเกิดขึ้นมาพร้อมกันไม่ได้เมื่อหัวเราะขึ้นมาน้ำตาก็เหือดแห้งก็การร้องไห้ก็หายไปมันไม่ได้เกิดพร้อมกันทีเดียว10อารมณ์มันเกิดทีละอันทีละอันทีละอันท่านจึงให้เราอ่านใจทีนี้ในร่างกายนี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันเป็นส่วนวัตถุธาตุซึ่งมันจะแตกสลายทีนี้จิตวิญญาณมันเข้ามาอาศัยไอ้ตัวจิตวิญญาณนี่มีเปลือกหุ้มหลายชั้นมันมีเปลือกหุ้มคือตัววิญญาณจริงๆขออภัยตรงนี้คงจะต้องพูดแต่ภาษาไทยพูดกับฝรั่งต้องพูดตัวไอ้คอนเซียสคือวิญญาณนี่มันคือตัวรู้แต่มันไม่หยุดอยู่เพียงแค่รู้มันมีเปลือกงอกออกมารู้แล้วก็มาจำความรู้ทั้งหลายเหล่านั้นก็เรียกว่าสัญญาจากสัญญานอกจากรู้จำแล้วมันก็ยังมีอีกรู้อีกอันหนึ่งก็คือรู้จักว่าสุขว่าทุกข์ว่าพอใจไม่พอใจเสพเสวยอันนี้เรียกว่าเวทนาหลังจากนั้นก็ยังมีรู้อีกคิดปรุงโน่นแต่งนี่มันเป็นอย่างนี้ฉันจะเอาอย่างนี้ฉันจะทำอย่างนั้นวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าอันนี้เรียกว่าสังขารสังแปลว่าพร้อมขระแปลว่าการกระทำพร้อมกันปรุงแต่งสัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารแล้วจึงลงมาสู่วิญญาณตัวรู้จริงๆรู้แล้วก็จบลงเพียงแค่รู้ทีนี้ถ้ามาเก็บเป็นข้อมูลไว้ในคลังก็เรียกว่าสัญญาเราจะต้องปอกเปลือกพวกนี้ปอกเปลือกไอ้รู้หลายๆรู้นี่ปอกลงไปปอกลงไป
ไปจนไปถึงแก่นของมันคือตัวรู้เฉยๆตัวรู้วิญญาณธาตุตัวนั้นบริสุทธิ์วิญญาณังปริโยธาโตวิญญาณอันบริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะนั้นที่เรานั่งทำอะไรละเอียดค่อยๆเคลื่อนไหวรู้มันซะก่อนเนี่ยมันจะเป็นการเจาะลงไปในเปลือกหลายๆชั้นBoring, boring, ภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า boring in the sense เจาะลงไปในประสาทในความรู้สึกทั้งหมดเจาะลงไปเจาะลงไปผู้ใดทำละเอียดมันก็เจาะลงลึกเจาะลงไปจนถึงปัจจุบันไม่ฟุ้งไปข้างหน้าไม่ย้อนคืนข้างหลังเจาะไปนอนหลับมันก็เจาะอยู่ละเอียดพอฝันปั๊บมันก็ฝันอยู่กับปัจจุบันอย่างพวกเราทำไม่เจาะบวชมาพรรษาหนึ่งแล้วมันฝันยังไม่ได้บวชเลยมันไม่เจาะลงไปในพูดภาษาบ้านเราผมไม่ได้เจาะลงไปในกมลสันดานตนเองที่มันพอกพูนอะไรไว้แต่ไม่เจาะลงไปมันอยู่ผิวๆเผินๆข้างนอกเวลามานั่งกับมานั่งขึ้นมูนี่นะแค่นั่งไปพอมันเรียบมันสุกแล้วปางไปซื่อๆนี่แล้วไม่ได้ทำให้ละเอียดอันนี้สามเณรเธอทำละเอียดเธอก็เจาะพอเวลาของเธอน้อยโรงเรียนปิดเทอมนี่เธอก็เจาะปอกไงเธอก็ทำเออพวกเราต้องเจาะช้อนใส่ลงไปสติสัมปชัญญะเป็นตัวเจาะมันคิดรู้ว่ามันคิดพอคิดอีกก็รู้อีกตัวนี้ก็ปอกเปลือกแต่ละอันไม่ให้มันขยายเพิ่มมันเหมือนกับหัวหอมเหมือนกับหัวปลีหัวปลีเราปอกออกยังมีอีกชั้นหนึ่งปอกออกไปยังมีอีกปอกไปยังมีอีกปอกไปปอกไปขาวๆไปหมดไปถึงใจกลางของปลีเบิ้นหัวหอมปอกออกปอกเดี๋ยวนี้มันจะต้องผ่านการปอกเจาะลงไปเจาะลงไปคิดอะไรขึ้นมาก็รู้ไว้ซะก่อนก็พอเมื่อเรารู้มากๆเราจะเห็นเบื้องหลังของความคิดยังมีเปลือกอีกความคิดเหล่านี้มาจากสัญญาเนี่ยมาจากความทรงจำมั่นหมายความคิดบางอันมาจากเวทนามาจากสิ่งที่เคยพอใจสิ่งที่ไม่เคยพอใจสิ่งที่เคยรักสิ่งที่เคยเกลียดโผล่ขึ้นมาเป็นทุกขเวทนาเป็นสุขเวทนาความคิดบางอันสำเร็จรูปปรุงแต่งมาด้วยความถี่มากเรียกว่าวิตกคอนเซปชั่นภาษาฝรั่งก็ว่าอย่างนั้นเพราะมันละเอียดอย่านั่งซึบื้ออย่างเดียวให้แต่มันหลับมันไม่ได้ปอกเปลือกเพราะได้นั่งปอกเปลือกงั้งกวักนั่งหลับนั่งซึบื้อนั่งแค่จะได้วันนี้นั่งคุมเปลือกไว้ซื่อๆดีครับมีเปลือกเพิ่มขึ้นมาอีกเติมขึ้นมาความคิดเตลิดเลยเอาไม่จุเลยเปลือกมันบางทีปอกคืนไปถึงอดีตบางทีพระอรหันต์ที่ท่านจำชาติพระอริยเจ้าจำชาติไปเป็นร้อยๆเป็นพันๆเป็นหมื่นๆเป็นแสนจะเป็นกับเป็นสังวัตกับวิวัตกับอะไรเนี่ยย้อนคืนท่านปอกเปลือกเรื่องชีวิตเก่าๆที่นี่ท่านเห็นว่ามันไม่มีแก่นสารท่านก็เจาะลงไปในปัจจุบันนี้ไปถึงแก่นของมันอย่างนี้เพราะนั้นเวลาเราเรียนสามเณรคำตรีเนี่ยมันก็เรียนได้วันนี้ท่องแล้วใช่ไหมขี้โพยานสามมีอะไรบ้างโอ้ยวางสังขยาเด้ได้ยุบเทพยานสามมีอะไรลองตอบให้เพื่อนฟังดิบอกให้ก่อนก็ได้บุเพนิวาเอาครูนี่ก็ได้นั่งกับข้างหน้าเนี่ยครูว่าให้ฟังหน่อยเอาแปลพ่อแม่แล้วห่วยแต่มันปอกไม่ลึกมันก็เลยไม่จบพอเรานั่งสมาธิใหม่ๆปั๊บจิตมันก็วุ่นวายไปข้างหน้าซะก่อนคิดไปคิดไปกลับไปบ้านจะไปทำอย่างนั้นปีหน้าจะไปทำอย่างนั้นก่อนจะตายจะไปทำอย่างนั้นปรุงไว้แล้วจะทำพินัยกรรมไว้อย่างนั้นอันนี้มันคิดไปเองมันเราก็อยู่ดูลมหายใจดูอะไรนานๆเข้ามันไปสุดเหวี่ยงข้างหน้าทีนี้มันจะคืนบุพเพนิวาสะสานุสติบุพเพแปลว่าแต่ก่อนนิวาสะแปลว่าที่อยู่